بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความเจริญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับนักศึกษาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ได้มีโอกาสมาพบกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งซึ่งมาพบกับพวกเรานี่ก็นานพอสมควรนะครับแล้วก็ได้พูดคุยให้ความรู้ที่ชมรมนะครับครั้งนี้มาที่เรียกว่าเป็นหอประชุมตรงนี้นะครับก็มีความกว้างขวางก็เบื้องต้นนะครับอยากจะบอกกับพวกเราว่าช่วยที่จะปิดอุปกรณ์สื่อสารก่อนนะครับขอเวลาช่วงนี้สัก1ชั่วโมงอินชาอัลเลาะห์เพื่อที่เราจะได้โฟกัสกันอย่างเต็มที่แล้วก็จะได้รับความรู้อินชาอัลเลาะห์นะครับถ้าเป็นไปได้นี่ก็ผู้ชายก็ให้อยู่ในแถวหรือแนวเดียวกันนะครับก็จะได้คงไม่อึดอัดนะเพราะที่เนี่ยเขาก็กว้างพอสมควรนะสามารถนั่งติดกันได้นะครับมาก็มานั่งในแถวเดียวกันได้เลยนะครับหรือแถวหน้าสุดนี่ก็ยินดีนะครับวันนี้หัวข้อของเรานะครับความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ของผู้ศรัทธาหัวข้อก็ยาวนิดนึงแต่ภาษาอังกฤษนี่สั้นนะครับแต่ภาษาไทยเนี่ยความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ของผู้ศรัทธาภาษาอาหรับก็อัตตักวาเนี่ยเขียนภาษาอังกฤษเนี่ยก็อัตตักวาเรื่องของตักวาหรือความยำเกรงคำนี้เนี่ยน่าจะได้ยินกันบ่อยคำว่าตักวาและเราก็แปลว่าความยำเกรงนะครับซึ่งอาจจะไม่คลุมมากนักแต่จะอธิบายซึ่งจะมีคำอธิบายที่ค่อนข้างจะหลากหลายของนักวิชาการบรรดาซอฮาบะห์บรรดาชาวซะลัฟตาบิอีนตาบิตาบิอีนบรรดาอุลามะห์ทั้งหลายเนี่ยให้คำจำกัดความของคำว่าตักวาเนี่ยหลากหลายมากแต่ทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่ยก็จะอยู่ในคำนิยามประมาณที่บอกว่าอัตตักวาเนี่ยก็คืออัยจะอัลอับดุบัยนะฮูวะบัยนัลลอฮิวิกอยะตันตะกีฮิมินซะกอติลลาฮิวะกอดอบิฮิที่นักวิชาการได้พูดความหมายคำว่าตักวาที่เราแปลว่าความยำเกรงเนี่ยก็จะขมวดปมอยู่ประมาณความหมายที่ว่าอัยจะอัลอับดุบัยนะฮูวะบัยนัลลอฮิวิกอยะตันคือการที่บ่าวคนหนึ่งทำให้ระหว่างเขากับอัลลอฮ์นี่มีวิกอยะมีสิ่งขวางกั้นตะกีฮิมินซะกอติลลาฮิวะกอดอบิฮิเป็นการขวางกั้นเป็นการปกป้องเขาจากความกริ้วโกรธของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการที่บ่าวคนหนึ่งทำให้ระหว่างตัวเขากับอัลลอฮ์เนี่ยมีสิ่งขวางกั้นคือไม่ให้อัลลอฮ์โกรธไม่ให้อัลลอฮ์กริ้วก็คืออะไรครับก็คือกลับไปสู่การฟิอัลุตตออาติฮิฟิอัลุตตออาติฮิคือปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์ใช้วัชตินาบุนามาอาซีฮินะครับแล้วก็ออกห่างจากการฝ่าฝืนอัลลอฮ์ถ้าใครปฏิบัติตามข้อใช้โดยเฉพาะสิ่งที่เป็นวาญิบและออกห่างจากสิ่งที่เป็นข้อห้ามโดยเฉพาะสิ่งที่เขาเรียกว่าฮารอมถ้าใครทำสิ่งต่างเหล่านี้ได้เนี่ยคือฟิอลุตออาตีฮีวัชตินบาวัชตินาบุมาอาซีฮีปฏิบัติตามข้อใช้ออกห่างจากข้อห้ามเนี่ยถือว่าเป็นคนที่มีความยำเกรงท่านอาลีอิบนุบีตอลิบรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้อธิบายได้พูดถึงคำจำกัดความหมายของความว่าตักวาเนี่ยท่านบอกว่าฮียอัตตักวาฮียอัลคอฟุมินัลอัลคอฟฮียอัลคอฟุมินัญจาลีนวัลอามัลบิตตันซีนวัลกอนาอะตุบิลกอลีนวัลอิสติอาดาดุลิยอมิรรอฮีลท่านอาลีอิบนุบีตอลิบรอฮิมุลลอฮ์เนี่ยพูดเหมือนเป็นกรเลยนะเป็นโครงบอกว่าตักวาก็คืออัลคอฟุมินัญจาลีนคือการกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวัลอามัลบิตตันซีนและปฏิบัติตามอันตันซีนสิ่งที่ถูกทาลงมาคือปฏิบัติตามอันกุรอานตามซุนนะห์ของท่านนบีวัลกอนาอะตุบิลกอลีนพอใจในสิ่งที่มีเพียงเล็กน้อยนี่คือ1ส่วน1ความยำเกรงพอใจในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้พอใจในสิ่งเล็กน้อยที่มีอยู่วัลอิสติอาดาดุลิยอมิรอฮีนและเตรียมตัวในวันที่จะต้องไปหาก็คือเตรียมตัวเตรียมพร้อมสู่วันแห่งการสอบสวนวันที่จะต้องเดินทางไปวันที่จะต้องไปพบก็คือวันกิยามะห์นะครับฉะนั้นนี่คือเรื่องของ
คำจำกัดความหรือความหมายที่บอกว่าอยู่ในความหมายอันนี้หรือคำจำกัดความอันนี้ก็คือปฏิบัติตามข้อใช้ออกห่างจากข้อห้ามตักวานี่มาจากคำว่าวิกอยะที่บอกไปวิกอยะแปลว่าอะไรครับปกป้องวากอยาตีวิกอยะตันคือการปกป้องก็คือไม่ให้อะไรครับปกป้องโรคปกป้องไม่ให้อะไรมาประสบกับคนคนนั้นปกป้องไม่ให้ตัวเขาถูกลงโทษปกป้องตัวเขาไม่ให้ได้รับความริโกจากอัลเลาะห์ก็คือการทำความดีออกห่างจากความชั่วคำว่าตักวานี่ถูกกล่าวในอัลกุรอานมาก280กว่าครั้ง280ครั้งคำว่าตักวาที่กล่าวเป็นเค้าเรียกว่าเป็นเฟียก็คือเป็นกิริยาและที่เป็นอิสมุนหรืออิเซมเนี่ยเป็นคำนามเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมากกว่า280ที่นะครับที่คำว่าตักวาเนี่ยก็เป็นคำนามนะครับอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์เนี่ยอันนี้เป็นกิริยาเป็นคำสั่งฉะนั้นรวมทั้งหมดเลยรากศัพท์คำว่าตักวาเนี่ยวิกอยะนี่280กว่าที่เยอะไหมเยอะมากนะครับแสดงว่ามีความสำคัญมากเหมือนเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดเนี่ยถ้าเราดูในรุกนอิสลามทั้ง4ประการ5ประการนี่คือชาฮาดะอันแรกกันนะและภาคปฏิบัติอีก4อ่ะมีละหมาดซะกาตฮัจญ์ถือศีลอดใน4อย่างเนี่ยเราว่าสิ่งไหนเนี่ยถูกกล่าวมากที่สุดในกุรอานละหมาดซะกาตฮัจญ์ถือศีลอดเนี่ยเราว่าไหนถูกกล่าวมากที่สุดละหมาดถูกต้องละหมาดถูกกล่าวทั้งที่เป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับละหมาดที่เป็นคำนามหรือเป็นกิริยาก็แล้วแต่เนี่ย100ที่ประมาณ100ที่ในอัลกุรอานบางอายะนี่ก็กล่าว2หรือ3ครั้งว่าอัสศอลาเนี่ยละหมาดในอายะเดียวนะประมาณ2หรือ3ครั้งมาอายะนี่กล่าว3ครั้งว่าอัสศอลาเนี่ยศอลาศอลาวาตนะครับศอลาคำที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยเป็น100ที่ฉะนั้นเมื่ออัลกุรอานได้กล่าวเยอะกล่าวมากก็เป็นการชี้เห็นถึงความสำคัญของสิ่งนั้นทำไมอ่ะเพราะเมื่อมีการกล่าวซ้ำนี่แสดงว่าอะไรครับเป็นการให้ย้ำเตือนใช่ป่ะกล่าวซ้ำๆพ่อแม่เนี่ยเวลารักเราอ่ะถ้าพ่อแม่รักเนี่ยเขาจะพูดซ้ำไหมเขาจะพูดซ้ำๆและเราก็ไม่ปฏิบัติแล้วเราก็จะโมโหเราก็จะบ่นว่าพูดอยู่นั่นแหละป๋าพูดอยู่นั่นแหละมะพูดอยู่นั่นแหละแต่เราก็ไม่ยอมทำตามเราก็บอกรู้แล้วนะครับบางทีก็ว่ามะก็บ่นอยู่นั่นป๋าก็บ่นอยู่นั่นเราก็ไม่ทำไงเพราะเขารักเราเขาถึงพูดซ้ำเพื่อให้เรานั้นได้ปฏิบัติอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยรักบ่าวของพระองค์จึงกล่าวเรื่องของการตักวาเนี่ยซ้ำมากมายให้ยำเกรงอัลลอฮฺพูดถึงบั้นปลายที่ดีที่จะเกิดขึ้นกับบรรดาผู้ศรัทธากล่าวถึงการละหมาดอย่างมากมายเพราะเป็นอิบาดะห์แรกที่จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์เป็นอิบาดะห์อันเดียวที่อัลลอฮฺให้นบีมุฮัมมัดไปรับจากอัลลอฮฺอิบาดะห์อื่นๆนี่มีวะฮีหรืออัลลอฮ์ให้ญิบรีลเนี่ยนำมาแต่ละมาเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ยอมให้ผ่านญิบรีลให้นบีของเราเนี่ยอิสรอเดินทางในยามค่ำคืนจากมักกะฮ์ไปบัยตุลมักดิสปาเลสไตน์เสร็จแล้วเรียกว่ามิอรอจขึ้นจากปาเลสไตน์เนี่ยบัยตุลมักดิสนี่เหนือชั้นฟ้าชั้นที่7เพื่อไปรับบัญญัติการละหมาดซึ่งตอนแรกรับ50วักตูแต่สุดท้ายแล้วเหลือเท่าไหร่ครับเหลือแค่5วักตู5เวลาที่เราละหมาดกันอยู่นี่แหละจากนั้นถ้าใครยังละหมาดไม่ครบ5เวลานี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วถ้าใครวันหนึ่ง5เวลาเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยรวมกันแล้ว5เวลาเนี่ยละหมาดไม่เกิน1ชั่วโมงนี่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วว่าสุดๆแล้วคนๆเนี่ยถ้ายังละหมาดไม่ครบหรือไม่ละหมาดอย่าว่าแต่ไม่ละหมาดนะละหมาดไม่ครบนี่ก็แย่แล้วเอาแค่วันละ4วักตูอัลลอฮ์กำหนด5เนี่ยละหมาดได้แค่4อันนี้ก็มาหันแล้วบาปใหญ่แล้วทิ้งวักตูเดียวแล้วนะภาษาอะไรกับคนวันคนหนึ่งได้1วักตูได้1เวลาแต่ตอนซูรีบางวันได้มักริบบางวันได้อิชาซุบฮ์นี่แทบไม่เอาเลยในชีวิตเพราะตื่นมาก็เรียนเลยตื่นมาก็ทำงานเลยนี่คือพินาศแล้วนะในดุนยานี่พินาศแล้วเนี่ยใครไม่ละหมาดใครทิ้งละหมาดใครละหมาดไม่ครบนี่ถือว่าพินาศหายนะแล้วนะไปพบกับอัลลอฮ์นี่อายไหมอ่ะตอนแรกกำหนด50เวลาอัลลอฮ์ลบไป45ให้ละหมาดแค่5เวลานี่24ชั่วโมงรวมแล้ว5เวลานี้ทั้งวันหนึ่งนี่24ชั่วโมงเอาขอแค่1ชั่วโมงเพื่อทำอิบาดะห์กับอัลลอฮ์เรื่องละหมาดเราเนี่ยทั่วๆไปเนี่ยนะ5วักตูเนี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงหรอกมารวมกันแล้วอ่ะ1เวลานี่10นาที5เวลา50นาทีเราสองเรากะอัดเนี่ยบางทีแค่5นาทีหรือ7นาทีเอง
บางคนสองรอกอาตไม่ถึง5นาทีด้วยซ้ำละหมาดเอ็กซ์เพรสจะด่วนไปไหนอ่ะครับฮะละหมาดนี่เข้าเฝ้าอัลลอฮ์ให้มันเรียบร้อยไม่ต้องรีบเพราะเรานี่กำลังเข้าเฝ้าพระเจ้ากำลังอยู่ต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าที่กำหนดเรื่องนี้และบทบัญญัติต่างๆมีอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูกล่าวเรื่องความยำเกรงหรือความตักวาเนี่ยซ้ำสองครั้งในอายะห์นี้แล้วเราก็ได้ยินกันบ่อยอิหม่ามนี่ก็จะอ่านในละหมาดบ่อยอัลลอฮ์กล่าวสองครั้งทำไมกล่าวสองครั้งแน่นอนตะกีดเตากีดเนี่ยเป็นการเน้นย้ำเป็นการเตือนให้มีความตักวาให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตตะกุลลอฮะวันตันซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดวัตตะกุลลอฮอินนัลลอฮะคอบีรุมบิมาตะอ์มะลูนในอายะห์นี้นี่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูกล่าวว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์2ครั้งปกติอัลลอฮ์ก็พูดหลายอายะห์หลายที่นี่ก็จะพูด1ครั้งอ่ะนะจงยำเกรงอัลลอฮ์แล้วก็พูดเรื่องอื่นพูดเรื่องอะไรก็ว่าไปแล้วว่าอัลลอฮ์จะใช้อะไรหรือห้ามอะไรแต่ในอายะห์นี้เนี่ยอัลลอฮ์พูดความยำเกรง2ครั้งโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์จงกลัวอัลลอฮ์ยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตตะกุลลอฮ์เริ่มก่อนเรียกบรรดาผู้ศรัทธาก่อนเรียกปุ๊บแล้วก็บอกจงยำเกรงอัลลอฮ์วันตัซุรนัฟซุมมากอดดะมัตลิกอดชีวิตหนึ่งจงพิจารณาดูว่าเขาได้เตรียมอะไรไว้ในกอดันในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้คือวันไหนอ่ะวันกิยามะห์ทำไมเรียกวันกิยามะห์ว่าวันพรุ่งนี้อ่ะวันกิยามะห์จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนไม่ใช่สิ่งที่ไกลแม้ว่าเราจะมองว่ามันเป็นร้อยปีเป็นพันปีแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วในหลักการอิสลามแล้วถือว่าไม่ไกลแต่สิ่งที่มันจะเกิดไม่เกิดมันก็ไม่แน่ใช่ไหมล่ะแต่สิ่งที่จะเกิดแน่นอนคือวันกิยามะห์เนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่ไกลแม้ว่าคนเนี่ยจะมองว่าไกลอัลลอฮ์บอกว่าชีวิตหนึ่งจงดูว่าเขาได้เตรียมอะไรไว้ในวันพรุ่งนี้และอัลลอฮ์ก็บอกว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งวัตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์จงกลัวอัลลอฮ์อันนี้อายะห์นี้อัลลอฮ์โฟกัสอะไรครับโฟกัสเรื่องการเตรียมพร้อมสู่วันอาคิเราะห์ซึ่งคนที่ไม่ใช่มุสลิมนี่อันนี้ไม่ต้องพูดว่าเขาจะเชื่อเรื่องวันอาคิเราะห์อันนี้ไม่ต้องพูดเพราะความเชื่อของเขานี่ยังไม่ชัวร์เลยถ้าหากชาติหน้ามีจริงใช่ปะเขาก็ยังไม่ชัวร์ถ้าหากชาติหน้ามีจริงก็ขอให้ได้มาเกิดคู่กันได้มาพบกันได้เป็นพ่อเป็นลูกเป็นแฟนเป็นสามีภรรยาอะไรกันแต่ของเราไม่มีคำนี้ครับเชื่อไม่ได้พูดไม่ได้กับคำสงสัยเพราะเราเชื่อวันกิยามะห์เนี่ยเกิดขึ้นมีอย่างแน่นอนฉะนั้นอะไรครับเป็นการย้ำเตือนว่าต้องเตรียมพร้อมอัลลอฮ์จึงใช้ความยำเกรงจงกลัวอัลลอฮ์และกล่าวถึงการเตรียมพร้อมวันกิยามะห์แล้วก็จงกลัวอัลลอฮ์อีกครั้งหนึ่งแสดงว่านี่คือความสำคัญของการเตรียมพร้อมวันที่จะพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มุสลิมส่วนหนึ่งก็เพิกเฉยละเลยเกี่ยวกับวันอาคิเราะห์โดยเฉพาะคนหนุ่มสาวในดุนยานี้มีความรู้สึกว่ามันยังอีกไกลดุนยานี่ยาวชีวิตเนี่ยยังรู้สึกว่ายังอีกยาวเราเพิ่ง15 17เราเพิ่ง20เราเพิ่ง25โอ้ยดุนยายังอีกยาวอัลเลาะห์ไม่ได้บอกกับเรานะครับมาลากุลเมาเนี่ยมาลาอิกะห์แห่งความตายเนี่ยไม่ได้มาบอกก่อนนะว่าเดี๋ยวอีก10ปีน่ะจะมาเอาวิญญาณนะอีก20ปีอ่ะอีก40ปีตอนนี้20อีก40ปีเอาให้เต็มที่เลยเอาว่า500เลยแดนซ์ให้เต็มที่ไปเลยเอาให้มันไปเลยในดุนยาเดี๋ยว40ปีเดี๋ยวสัก10ปีสุดท้ายก็ได้สัก50อ่ะคอยเข้าซูเราะห์คอยคุมฮิญาบคอยศึกษาอัลกุรอานคอยปฏิบัติให้มันเคร่งครัดตอนนี้เราก็ให้อร่อยไปก่อนมีไหมมีมาละกุลเมามาบอกไหมอัลลอฮ์ได้เตือนเราไหมไม่มีแสดงว่ามันจะต้องเตรียมพร้อมกันทุกวัยทุกรุ่นพอเราเห็นแล้วบางทีเพื่อนเราหนีอยู่ตอนประถมเนี่ยเข้าไปแล้วบางคนหนีมัธยมหนีไปแล้วรถชนขับรถชนนะครับเป็นโรคอะไรร้ายแรงเสียชีวิตบางคนเรียนมหาวิทยาลัยเหมือนกับเราเสียชีวิตรถชนบ้างขับรถไปประสานงาบ้างไม่ได้บอกมาลาคุณเมาส์มาลาอีกายแห่งความตายไม่ได้มาบอกว่าเดี๋ยวจะมากริดชีวิตถึงอายันตอน60 70ไม่แสดงว่ามันต้องมีการเตรียมพร้อมตลอดตักวาความยำเกรงนั้นจะทำให้เราครับกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอุลามะห์บางท่านชาวซะลาฟบางท่านบอกว่าให้ท่านทั้งหลายเนี่ยพยายามตัซยีนประดับประดาซัยนะคือทำให้สวยให้ทั้งหลายเนี่ยประดับประดาภายในของท่านมากกว่าภายนอกของท่านเ
ขากำลังบอกอะไรครับเขากำลังบอกว่าภายในของเรานี่จิตใจของเราความคิดของเราจิตใจของเราหัวใจของเราเนี่ยให้ประดับประดาให้ดีให้ประดับประดาภายในของเราในที่ลับของเราซิรุนบาตินภายในนะครับที่มันเป็นความลับเนี่ยมากกว่าสิ่งที่เปิดเผยถ้าคนจะจริงกับอัลลอฮ์หรือไม่ให้ดูในที่ลับเพราะถ้าคนเนี่ยอะไรครับเพราะที่เปิดเผยเนี่ยมันทำกันได้หมดและที่ลับเนี่ยเขาจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ที่เปิดเผยเนี่ยมันโชว์มันแสดงมันเสแสร้งกันได้หมดและนี่เป็นลักษณะของมูนาฟิกที่พอเราอยู่ต่อหน้าคนเนี่ยก็จะทำดีแต่เวลารับหลังไปแน่นอนนะครับก็ไปสุมหัวไปซุบซิบไปนินทาไปกล่าวร้ายมุสลิมแต่อยู่ต่อหน้านี่บอกเป็นพวกกันมีใครเห็นนี่ก็จะซะดอกอฮ์ดีมีใครเพราะอะไรเหมือนต้องโชว์ไงเพราะเขาไม่ได้เชื่อวันอาคิเราะห์ไม่ได้ศรัทธาภายนอกเนี่ยกล่าวชาฮาดะห์ปฏิญาณตนจริงแต่ภายในเขาไม่ศรัทธาเขาจึงไปวันกิยามะห์นี่เขาจึงเป็นชานรกและอยู่ในนรกชั้นต่ำสุดแต่ผู้ศรัทธาอะไรครับเชื่อวันอาคิเราะห์ทั้งแบบลับเปิดเผยเขาก็ต้องดีอุลามะจึงบอกว่าพยายามตัสยีนประดับประดาตอนที่ท่านอยู่ลับๆหรือภายในของท่านให้มันสวยงามให้มันดีมากกว่าตอนที่อยู่เปิดเผยเนี่ยเป็นการอะไรครับเป็นการทดสอบเราว่าเรามีความตักวาจริงหรือไม่เพราะถ้าเราอยู่ภายนอกเราก็จะสามารถทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ได้เพื่อให้คนได้เห็นว่าเอ้ยคนนี้เนี่ยปฏิบัติดีนะละหมาดเคร่งครัดดีนะโอ้ปฏิบัติตัวดีนะแต่เวลาไปอยู่คนเดียวสินี่แหละทดสอบว่าหัวใจของเราเป็นยังไงไปอยู่คนเดียวสิการปฏิบัติตัวของเราเป็นยังไงถ้าคนกลัวอัลลอฮ์ในที่ลับไม่ต้องพูดถึงว่าในที่แจ้งเขาจะเป็นยังไงถ้าคนกลัวคนระวังอัลลอฮ์มีความยำเกรงอัลลอฮ์ในที่ลับนะไม่ต้องกลัวว่าที่เปิดเผยเนี่ยเขาจะเป็นยังไงเพราะที่ลับนี่เขายังกลัวอัลลอฮ์แต่คนที่เปิดเผยกับผู้คนเนี่ยไม่แน่ที่ลับว่าเขาจะเป็นไงถูกไหมครับพอเปิดเผยเนี่ยมันเสแสร้งมันทำมันก็ได้หมดแต่ที่ลับเนี่ยเราไม่รู้แต่ถ้าคนกลัวรอดในที่ลับที่เปิดเผยไม่ต้องนะครับว่าเขาเนี่ยจะยำเกรงขนาดไหนเพราะนอกจากเอาว่าเขาจะเห็นในที่ลับในที่แจ้งแล้วนี่ผู้คนก็ยังเห็นแต่ไม่ได้เขาว่าเขาเนี่ยจะทำเพื่ออวดเพื่อโชว์คนไม่ใช่แต่ที่ลับเขายังกลัวในที่เปิดเผยเนี่ยไม่ต้องไอ้นั่นไม่ต้องพูดว่าเขาจะขนาดไหนพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับมีอายะห์หนึ่งที่เราได้ยินประจำได้ยินบ่อยโดยเฉพาะคุตบะห์วันศุกร์หรือบางทีเนี่ยก็เอาไปอ่านในคุตบะตุนนิกะห์ตอนที่ทำนิกะห์มันจะมีสำนวนบทหนึ่งเขาเรียกว่าคุตบะตุลฮาญะห์คุตบะห์ฮาญะห์เมื่อมีความจำเป็นมีเรื่องมีเหตุการณ์ในต่างๆนบีก็จะกล่าวสำนวนอันนี้แล้วก็หนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีสามอายะที่พวกที่นบีบอกว่าอินนัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอะมาลินามันยะฮดีฮิลลาฮุฟะลามุฎิลละละวะมันยุฎลิลฟะลาฮาดิยะละอัชฮะดูอันลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะห์ดะฮูลาชะรีกะละวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันอับดุฮูวะรอซูลุฮูอัมมาบะอ์ดวะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมะดันรอซูลุลลอฮ์วะจบแล้วก็จะมี3อายะห์ในซูเราะห์อาลอิมรอนในสุรอันนิซาและก็ในสุรอัลอะห์ซาบสามอายะนี้ถ้ากลับไปดูเนี่ยพูดถึงความยำเกรงทั้งหมดในสุรอันที่บอกว่าในสามอายะนี้ในสุรอัลอิมรอนอัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮัลลาดีนอามานุตตะกุลลอฮะฮักกะตุกอติวะลาตะมูตุนนะอิลลาวะอันตุมุสลิมูนโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงยำเกรงอัลลอฮ์ฮักกะตุกอติฮักกะตุกอติแปลว่าอะไรฮักกะแปลว่าจริงตุกอที่ก็คือยำเกรงนั่นแหละจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์อย่างจริงๆเหมือนเป็นการเน้นยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานุตตะกุลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์แล้วนี่ก็อันแล้วนะแล้วก็เน้นอีกฮักกอตุกอที่เป็นการยำเกรงจริงๆในซูเราะตุนนิซายาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมุลลซีคอลากอกุมจนกระทั่งจบอายะห์ก็เริ่มด้วยการยำเกรงเหมือนกันยาอัยยูฮันนาสุตตะกูร็อบบะกุมโอ้ผู้คนทั้งหลายจงยำเกรงพระเจ้าของพวกท่านในซูเราะห์อะห์ซาบยาอัยยูฮัลลาซีนาอามะนุตตะกุลลอฮะวะกูลูกอลันซะดีดายุสลิฮ์ละกุมอะมาละกุมวะยักฟิรละกุมดุนูบะกุมวะมันยุติอิลลาฮะวะรอซูลูฮุฟะกอดฟาซะฟาวซันอะซีมามีอะไรครับยำเกรงนบีเอา3อายะนี้มาอยู่ในคุตบะตุลฮายะห์
ซึ่งอุลามะห์บอกว่าเนี่ยก็ส่งเสริมหรือเป็นซุนนะห์หรือให้อ่านในตอนที่จะคุตบะห์นิกะห์แล้วก็ในวันศุกร์ด้วยเพราะนี่อันนบีจะอ่านเนี่ยในคุตบะห์นิกะห์เนี่ยจะอ่านตรงนี้คุตบะห์เรียกว่าคุตบะห์ฮาญะห์แล้วอุลามะห์เนี่ยก็บอกว่าอ่านในจุมอะห์ในวันศุกร์เหมือนกันเป็นการเน้นถึงความยำเกรงการกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในอายะที่ซูเราะห์อาลอิมรอนที่เป็นอายะแรกที่นบีอ่านใน3อายะเนี่ยจริงๆในซูเราะห์อัลอะห์ซับนี่ก็จะเป็น2อายะคู่กันแต่เรียงมาว่ามีอาลอิมรอนอันนิซาแล้วก็อัลอะห์ซับในอาลอิมรอนเนี่ยที่นบีที่อัลลอฮ์บอกยาอัลลซีนาอามานุตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติจงยำเกรงอัลลอฮ์อย่างจริงๆเป็นการยำเกรงที่แท้จริงท่านอับดุลลอฮ์มัสอูดซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้อธิบายบอกว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์นี่ฮักกอตุกอติอย่างจริงๆเนี่ยคืออะไรครับคือการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นจะต้องถูกต่ออาเชื่อฟังจะต้องไม่ถูกฝ่าฝืนอัลลอฮ์จะต้องถูกรำลึกและไม่ถูกลืมอัลลอฮ์นั้นจะถูกขอบคุณอัลลอฮ์จะไม่ถูกเนรคุณไม่ถูกปฏิเสธฉะนั้นที่บอกว่าจงยำเกรงอัลลอฮ์อย่างแท้จริงนี่คืออะไรครับอัลลอฮ์นี่จะต้องเชื่อฟังอายุตออาวะลายุอัลซออัลลอฮ์นี่จะต้องได้รับการตออะเชื่อฟังและจะไม่ถูกฝ่าฝืนต้องเชื่อฟังอัลลอฮ์นี่คือความยำเกรงและจะต้องไม่ถูกฝ่าฝืนอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นอายุซกัรวะอายุซกะรวะลายุนซาอัลลอฮ์นี่จะต้องถูกรำลึกอัลลอฮ์จะไม่ถูกลืมนี่คือความยำเกรงและอัลลอฮ์นั้นจะต้องถูกอะไรครับอายุชกัรวะอายุชกะรฟะลายุกฟัรอัลลอฮ์นั้นจะได้รับการขอบคุณอัลลอฮ์จะไม่ถูกเนรคุณนี่คือสิ่งที่ท่านอับดุลลอฮ์มัสอูรอฎิยัลลอฮุอันฮุซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีได้อธิบายตรงนี้มีครั้งหนึ่งซอฮาบะห์2คนเนี่ยเค้าคุยกันคนหนึ่งก็มีความเชี่ยวชาญในการอ่านกุรอานในการท่องจำกุรอานคือท่านอุบัยอิบนุกะรอฎิยัลลอฮุอันฮุอีกคนหนึ่งก็ถ้าเราพูดถึงชื่อของท่านก็จะรู้จักคือท่านอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอุมัรอิบนุคอตตอบรอฎิยัลลอฮุอันฮุถามอุบัยอิบนุกะอุบัยอิบนุกะนี่เขามีความเชี่ยวชาญในการจดจำในการบันทึกในการท่องอ่านกุรอานบอกอุบัยตักวาคืออะไรอ่ะอุมัรอิบนุคอตตอบถามว่าอุบัยตักวาคืออะไรความหมายของตักวาเป็นยังไงอุบัยนี่ก็เลยยกตัวอย่างให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เห็นนี่ดูซอบ้านและในกุรอานและก็ซุนนะห์ของท่านนบีเนี่ยก็พยายามจะมีอุปมาอุปไมยเยอะอุปมาอุปไมยมีการเปรียบเทียบอุบัยอิบนุกะอ์นี่ก็เปรียบเทียบให้ท่านอุมัรได้เห็นภาพบอกว่าท่านเคยเดินในที่ที่มันมีหนามไหมที่ที่มันมีหนามอ่ะถ้าของเราก็เป็นกระเบื้องเป็นเศษเป็นอะไรก็ว่าไปที่มันอันตรายกับเท้าอ่ะท่านอุมัรบอกว่าก็เคยเดินทางที่มันมีหนามเนี่ยฉันก็เคยเดินอุบัยอิบนุกะอ์ก็เลยถามท่านอุมัรว่าแล้วท่านเดินแบบไหนท่านทำยังไงอ่ะตอนไปเดินทางแล้วเจอหนามพวกนี้เขาบอกว่าชัมมัรตุวัชตะฮัตุฉันก็เดินแบบระมัดระวังรวบผ้าถลกผ้าใช่ไหมเวลาเจอหนามนี่มันก็ต้องเดินระวังบางทีต้องรวบผ้าต้องถลกขึ้นมาหน่อยเออเดินยังไงจะก้าวเท้ายังไงท่านก็บอกว่าซะกะตักวานั่นน่ะคือตักวานั่นน่ะเป็นการเปรียบให้เห็นว่าชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีขอบเขตของอัลลอฮ์อยู่มีสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามอยู่น้ำเนี่ยก็เหมือนคือสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามนั่นแหละถ้าเราใช้ชีวิตแบบไม่ระวังอ่ะครับลุยแหลกเป็นไงครับพังป่ะอะไรที่อัลลอฮ์ห้ามนี่ฉันไม่สนฉันลุยหมดชีวิตมันก็เสียหายตั้งแต่ดุนยาและก่อนจะไปพบอัลลอฮ์แต่ถ้าใครเดินน้ำนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามเป็นมาฮาริมุลลอฮ์เป็นฮูดูดุลลอฮ์นะครับเป็นการฝ่าฝืนอัลลอฮ์น้ำนี่ก็คือสิ่งมักซียะห์การฝ่าฝืนอัลลอฮ์เราอยู่ในดุนยาต้องเดินต้องระวังเอ้ยเราทำไม่ได้นะซีนาผิดประเวณีลักขโมยไม่ได้นินทาไม่ได้ใส่ร้ายไม่ได้เนรคุณพ่อแม่ไม่ได้ชิริกภาคีกับอัลลอฮ์ไม่ได้อุตริกรรมบิดอะห์ในศาสนาไม่ได้ใช่มั้ยครับซอลิมอาธรรมคนอื่นไม่ได้ชีวิตของเราก็ต้องเดินแบบระวังเพราะเรามีความยำเกรงเราจะไม่อาธรรมคนอื่นเราจะไม่ด่าคนอื่นเราไม่ทำร้ายคนอื่นเราจะไม่ปล้นคนอื่นเราจะไม่ไปทำซีนาไม่ไปผิดประเวณีไม่ไปทำอะไรที่มันผิดหลักการศาสนานี่คือการเดินแบบมีความตักวาใช้ชีวิตแบบระวังกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาคนที่กลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเนี่ย
แน่นอนนะครับศัตรูอันหนึ่งนอกจากตัวของเราคือนับสู่ของเราคือหัวใจของเราที่มันพยายามนำไปสู่ความชั่วแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เรารู้เลยคือชัยฏอนแต่คนที่มีความยำเกรงเนี่ยสามารถชนะคำชี้นำการแนะนำซึ่งชัยฏอนจะแนะนำไปสู่ความผิดแน่นอนดูสิอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์จึงบอกอินนัลลาดีนัตตะกออิซามัสซะฮุมตออิฟุมมินัชชัยฏอนตะซักกะรูฟะอิซาฮุมมุบศิรูนอัลลอฮ์บอกว่าบรรดาผู้ที่เขามีความยำเกรงมีความกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อมีคำชี้นำจากชัยฏอนเนี่ยมาเกิดขึ้นกระซิบกระซาบกับเขาเป็นไงครับตะซักกะรูเขารำลึกได้ว่าไอ้นี่เนี่ยมันเป็นการชี้นำของชัยฏอนมันจะพาเราไปสู่ความผิดนำไปสู่บาปตะซักกะรูฟะอิซาฮุมมุบศิรูนในทันใดนั้นเขาก็เป็นคนที่มุบศิรูนสามารถเห็นชัดเจนเขาสามารถที่จะเห็นว่าอะไรคือถูกอะไรผิดและนี่แหละคือสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาได้บอกในอัลกุรอานว่าใครที่ยำเกรงอัลลอฮ์เขาจะสามารถมีฟุรกอนฟุรกอนแยกผิดแยกถูกได้อัลลอฮฺจึงบอกว่ายาอัยยูฮัลลาดีนอามานูอินตัตตะกุลลอฮะยะจอัลละกุมฟุรกอนโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายหากพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นคนที่มีความยำเกรงอัลลอฮ์อันนี้คือเงื่อนไขถ้าเป็นคนยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์บอกว่าอัลลอฮ์จะให้ฟุรกอนหนึ่งในชื่อของอัลกุรอานคืออัลฟุรกอนมีชื่อซูเราะห์ในอัลกุรอานซูเราะห์อัลฟุรกอนเพราะเป็นการแยกผิดแยกถูกยาอัยยูฮัลลาซีนาอามานูอินตัตตะกุลลอฮะยะจอัลละกุมฟุรกอนะจะให้พวกเจ้านั้นมีฟุรกอนสามารถแยกผิดแยกถูกได้อันนี้คือหลักการนะอันนี้ไม่ใช่หลักการนะใครจะสามารถแยกได้ครับคือคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาและผลเนี่ยอัลลอฮ์จะลบล้างความผิดให้ยะจอัลละกุมฟุรกอนวะยุกัฟฟิรอันกุมซัยยิอาติกุมอัลลอฮ์จะอะไรครับลบล้างความผิดให้ลบล้างความผิดเนี่ยยำเกรงอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ทางออกอัลลอฮ์ให้สามารถแยกผิดแยกถูกได้วะยุกัฟฟิรอันกุมซัยยิอาติกุมวะยักฟิรละกุมอัลลอฮ์อภัยโทษลบล้างบาปลบล้างความผิดให้พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายครับชาวซะลัฟบางคนอย่างเช่นคนนี้ที่เป็นตาบีอีนเนี่ยตาบีอีนก็คือคนที่อยู่ในยุคหลังซอฮาบะอีกยุคหนึ่งแต่ยุคของนบีเนี่ยก็มีซอฮาบะแล้วก็ตาบีอีนแล้วก็ตาบีอีนตาบีอีนในแต่ละยุคเนี่ยก็ประมาณ100ปีที่เราบอกซะลัฟ300ปีแรกเนี่ยซอฮาบะตาบีอีนตาบีอีนตาบีอีนพอเราเขาใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยมีคนบอกว่าให้สั่งเสียฉันหน่อยเอาซีนีหรือเอาซีนาสั่งเสียฉันหน่อยเขาบอกว่าอูซีกุมหรืออูซีกะบิคอตามาติซูรอตินนะฮลีฉันขอสั่งเสียท่านให้ไปดูในอายะหรือตอนท้ายของซูรออันนะฮลอายะสุดท้ายอัลลอฮ์บอกว่าอะไรครับตอนท้ายของซูรออันนะฮลอินนัลลอฮะมะอัลลาดีนัตตะกอวัลลาดีนฮุมมุห์ซินูนเขาสั่งเสียบอกว่านั่นน่ะให้กลับไปดูกลับไปอ่านกลับไปพิจารณาในอายะสุดท้ายตอนท้ายของซูเราะห์อันนะฮลนะฮลแปลว่าพึ่งและมีซูเราะห์อันนัมนูอันนี้แปลว่ามดอันนะฮลเนี่ยพึ่งบอกว่าอินนัลลอฮะมะอัลลาซีนัตตะกออัลเลาะห์จะอยู่กับใครครับอัลเลาะห์จะอยู่กับคนที่มีความยำเกรงอินนัลลอฮะมะอัศอบิรีนได้ยินบ่อยใช่ป่ะอัลเลาะห์จะอยู่กับผู้ที่อดทนอันนี้อินนัลลอฮะมะอัลลาซีนัตตะกออัลเลาะห์จะอยู่กับผู้ที่มีความยำเกรงวัลลาซีนฮุมมุห์ซินูนและคนที่เขาทําความดีแน่นอนนะครับคนที่มีความยำเกรงกับอัลเลาะห์นี่บอกว่าฉันกลัวอัลเลาะห์นี่แล้วไม่ทําความดีได้ปะไม่ได้คนที่บอกว่ากลัวอัลเลาะห์แต่เรื่องที่อัลเลาะห์ห้ามนี่ลุยแหลกไม่สนใจเป็นไปได้ปะไม่ได้แสดงว่าอะไรครับเขาก็จะต้องเป็นคนทําความดีอัลเลาะห์ก็จะอยู่คนที่ทําคนที่มีความยำเกรงและอัลลอฮ์ก็จะอยู่กับคนที่ทำความดีอินนัลลอฮะมะอัลลาซีนัตตะกอวัลลาซีนฮุมมุห์ซินูนนี่คือคำสั่งเสียของคนในยุคแรกๆที่เขาสั่งเสียเขาจะเสียชีวิตแล้วให้คนเนี่ยมีความยำเกรงให้คนนี่มีความตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานบีพอเราจะส่งแม่ทัพไปเนี่ยยัยช์กองทัพหรือเป็นซารียะห์เนี่ยนะครับท่านนบีก็จะสั่งเสียกับแม่ทัพในเรื่องของวาซิยะห์เนี่ยให้มีความยำเกรงอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาแล้วก็จะสั่งเสียกับ
คนกองทัพโดยภาพรวมเนี่ยในเรื่องของสิ่งที่ดีนบีเพราะว่าเขาเนี่ยจะจากไปหมายถึงว่าต้องไปสู้ไปรบอาจจะเสียชีวิตอาจจะตายชะฮีดนบีก็จะสั่งเสียและอาจจะไปเจอกับผู้คนเจอกับผู้คนอาจที่ว่าไปสู้เนี่ยก็มักจะเจอกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมที่ไปรบไปสู้เนี่ยเจอกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ต้องยำเกรงอัลลอฮ์นะต้องกลัวอัลลอฮ์ปฏิบัติเขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเราจะทำกับเขาได้แค่ไหนมันมีสเต็ปของมันเชิญชวนเขาถ้าเขาไม่เข้ารับอิสลามอย่างเช่นเป็นอาลุนกีตาบก็ให้จ่ายยิซยะห์ให้จ่ายค่าดูแลนะค่าคุ้มครองนะแต่ภาษาเราใช้ค่าคุ้มครองเนี่ยมันดูมาเฟียไงไม่รู้นะแต่นั่นจ่ายยิซยะห์นี่ก็คือค่าดูแลนะหมายถึงว่าเวลามุสลิมไปปกครองเนี่ยมุสลิมก็ต้องดูแลเขาใครมาละเมิดไม่ได้แม้ว่าเขาไม่เข้าอิสลามถ้าเขาไม่เข้าอิสลามจะไปละเมิดชีวิตเขาไม่ได้ตราบใดที่เขาจ่ายยิซยะห์จ่ายค่าดูแลให้กับมุสลิมเพราะมุสลิมดูแลเขาก็ต้องจ่ายเขาต้องจ่ายให้เราสุดท้ายแล้วเข้าอิสลามก็ไม่เข้าจ่ายก็ไม่จ่ายอันนี้ต้องทำสงครามกับเขาแล้วแหละเห็นไหมครับว่ามันมีสเต็ปของมันมีขั้นตอนไม่ใช่ก็ยิฮาดอย่างเดียวนบีถูกส่งมาในขั้นตอนเนี่ยต้องเป้าหมายคืออะไรมักซูดเนี่ยคืออะไรให้คนเข้ารับอิสลามถูกปะนบีไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อมาให้ฆ่าคนตัวนักประวัติศาสตร์เนี่ยบอกว่าในชีวิตของท่านเนี่ยที่ฆ่าคนศัตรูของอิสลามที่ท่านฆ่าด้วยกับมือท่านเนี่ยมีคนเดียวโอ้โหไม่น่าเชื่อนะที่บอกว่าเอ้ยนบีเนี่ยรบเยอะเนี่ยเอ้ยนบีฆ่าน้อยนบีกลัวไม่ใช่นบีเนี่ยเป็นคนที่อยู่ข้างหน้านะครับซอฮาบะห์เนี่ยเขาบอกว่าบางครั้งเนี่ยเราต้องเอานบีเนี่ยเป็นเกราะป้องกันนะมาหลบให้มาหลบหลังนบีมาหลบให้นบีอยู่ข้างหลังนบีนี่เป็นแน่หน้าครับแต่นบีเนี่ยเจตนาท่านไม่ต้องการที่จะฆ่าคนในชีวิตของท่านที่บอกว่าละมัตุซาบัวมีคนเดียวที่ท่านฆ่าเนื่องจากคนนั้นจะมาทำร้ายนบีก็ต้องสู้เขาไม่ใช่ปล่อยให้มันฆ่าทั้งที่นบีเนี่ยทำสงครามเนี่ยด้วยตัวของท่านนะ20กว่าสงครามและสงครามที่นบีส่งไปเนี่ย30กว่าสงครามรวมแล้วที่นบีเข้าร่วมหรือที่นบีส่งไปเนี่ย50กว่าถึง60สงครามนบีถูกส่งมาเพราะอะไรครับเป็นความเมตตาไม่ใช่เป็นการโอกูบ้าเป็นการลงโทษเป็นการให้มันกอรีรุนแรงให้มันเกลี้ยกล่อมไม่ใช่วะมาอัรซัลนากะอิลลาเราะห์มะตัลลิลอาลามีนอัลเลาะห์บอกว่าและเราไม่ได้ส่งเจ้ามาเว้นแต่ให้เป็นความเมตตาแก่โลกทั้งปวงเมตตาเราะห์มะเมตตาด้วยคำพูดเมตตาด้วยจิตใจเมตตาด้วยการกระทำนบีไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อมาฆ่าใครไม่ฟังฉันเนี่ยต้องฆ่ามันไม่ใช่เรียกร้องเขาดาวะและนี่คือเป้าหมายที่ผมพูดไปตอนแรกที่ว่าเป็นคุตบะตุลฮาญะห์เนี่ยมีคนคนหนึ่งเขาชื่อว่าดีมาดอัลอัซดีใครที่ฟังผมเพลินเนี่ยลืมตาดูผมนะอยากให้มองกันไม่อยากให้ซ่อนตาดำนะผมมาเนี่ยอยากให้มองผมเยอะๆผู้ชายมองมาเลยไม่เป็นไรไม่น่าจะฟิตนะนะผมไม่ได้หล่อจนกระทั่งเกิดคงจะสู้ฟิล์มอะไรไม่ได้นะอย่าไปเทียบกับเขาณเดชเทียบไม่ได้นะมองมานะครับมองมาไม่นานนะครับไม่ได้คุยกันยันเที่ยงคืนหรอกเดี๋ยวก็เลิกแล้วนะครับนานๆเจอกันทีมองกันหน่อยมีคนหนึ่งเนี่ยมามักกะชื่อว่าดีมาดอัลอัซดีมาแล้วอ่ะนะเขาเนี่ยเป็นคนรักษาคนอายุก่อนเนี่ยพอเวลามีการเป่ามีอะไรเนี่ยเขาก็จะมาว่าโดนชัยฏอนมียินมีอะไรเข้าสิงอ่ะนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องยาฮิลิยะในปัจจุบันนี่ก็มีนะครับคนนี่ก็งมงายเชื่อกับพวกหมอดูนักโหราศาสตร์นักไสยศาสตร์หลงไปเชื่อไปไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรในอนาคตยกเว้นอัลลอฮ์ใครในโลกใบนี้เนี่ยจะประเสริฐกว่านบีมุฮัมมัดมีปะไม่มีบรรดานบีทั้งหลายนะยังประเสริฐไม่เท่านบีมุฮัมมัดแล้วใครที่ไม่ใช่นบีไม่ใช่รอซูลเนี่ยจะมีความประเสริฐเท่าท่านนบีมุฮัมมัดแล้วนบีมุฮัมมัดรู้สิ่งลึกลับไม่รู้ตอนที่ญิบรีลเนี่ยมานั่งจำไว้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะเล่าเป็นอื่นก่อนเดี๋ยวจะกลับมาดีมัสเดี๋ยวลืมกลับมาช่วยเตือนด้วยตอนนี้มันกำลังไหลไปทางอื่นเดี๋ยวจะดึงกลับมา
นบีมุฮัมมัดนี่ยังไม่รู้สิ่งไม่ยังไม่รู้วันกิยามะห์ในตอนที่ญิบรีลมาหาถามเรื่องอีมานนบีตอบถามอิสลามถามอิสลามนบีตอบถามว่าเมื่อไหร่จะเกิดวันกิยามะห์ท่านนบีบอกกับญิบรีลซึ่งญิบรีลตอนนั้นมาเนี่ยมาในรูปของคนไม่ได้มาในรูปของญิบรีลจริงๆญิบรีลจริงๆเนี่ยเขามี600ปีกซิตุมิอะห์ญะนาห์ญิบรีลเนี่ยเขามี600ปีกแต่เขามาในสภาพของคนมาอะไรครับมาด้วยกับขาวมาเลยชุดขาวผมดำขับเลยผมดำชุดขาวมาเรียบร้อยไม่มีร่องรอยของการเดินทางไม่คือคนปกติเนี่ยเดินทางทะเลทรายเนี่ยก็จะผมยุ่งเหยิงใช่ป่ะชุดก็ตกเปื้อนต้องไรมีฝุ่นมีอะไรแต่ของเขาเนี่ยไม่มีผมเนี่ยเรียบร้อยชุดเนี่ยขาวเรียบร้อยไม่มีร่องรอยของการเดินทางลายุรออะลัยฮิอัสรุสซะฟัรไม่มีร่องรอยของการเดินทางมาก็มาถามจนกระทั่งมาถามท่านนบีบอกว่าวันกิยามะห์จะเกิดขึ้นไหมนบีบอกมันมัสอูลุอันฮาบิอะละมินัสซาอินคนที่ถูกถามก็ไม่ได้รู้ดีแบบคนที่ถามแปลว่าอะไรครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อ้าวญิบรีลก็เลยบอกกับนบีมุฮัมมัดซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้นะซอฮาบะห์นี่ก็ไม่รู้แล้วนบีมาเฉลยมาบอกตอนหลังว่านั่นน่ะญิบรีลมาสอนศาสนาหะดีษบทนี้บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมมาเนี่ยนบีก็เลยบอกเขาเลยถามว่าอ้าวแล้วเครื่องหมายของวันกิยามะห์นบีก็เลยบอกไปขนาดนบียังไม่รู้สิ่งลึกลับเลยและสิ่งลึกลับทั่วไปที่ไม่ใช่วันกิยามะห์นบีก็ไม่รู้ยกเว้นว่าอัลลอฮ์จะบอกวะฮีให้รู้เท่านั้นแหละโดยพื้นฐานนบีก็ไม่รู้ฮะแล้วคนอื่นๆเนี่ยจะมาตั้งตัวว่ารู้เนี่ยแล้วก็บ้านเราเนี่ยโอ้โหนี่คือความงมงายนะมันมีเส้นบางๆเหมือนกันนะว่าอะไรครับมันคือความศักดิ์สิทธิ์หรือมันงมงายฮะมันเส้นบางๆบางหรือศักดิ์สิทธิ์แล้วก็งมงายเนี่ยคืออีกด้านหนึ่งมันเส้นบางๆนะครับแต่ในหลักการศาสนาถือว่าคือความงมงายคือการหลอกลวงคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยหากินกับคนที่ถ้าของเราเนี่ยนะเขาเรียกว่าอีมานดออีฟนะดออีฟนี่มันแต่คนเขาคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยก็ถูกหลอกด้วยเนี่ยคนที่มีอีมานอ่อนๆเนี่ยก็จะถูกหลอกไปเชื่อเรื่องหมอดูเรื่องอะไรคนที่ไม่ใช่มุสลิมอันนั้นก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอีมานเขานะคนที่จิตใจอ่อนแอคนนี้ก็จะถูกคนต่างเหล่านี้หลอกไปดิมาร์ตอัลอัซดีเนี่ยมามักกะแล้วก็แน่นอนในจาฮิลียะห์เนี่ยก็เวลาคนไปได้เนี่ยก็โดนยินโดนได้เนี่ยเป่าโดนยินโดนได้เขาก็มาเนี่ยเขาก็บอกว่าแล้วเขาก็ได้ยินชาวมักกะเนี่ยบอกว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นมัจญูนเนี่ยเป็นคนบ้าเพราะนี่คนมักกะเนี่ยเขากล่าวหานบีหลายอย่างหาว่าเป็นมัจญูนเป็นคนบ้าบางทีก็บอกว่านบีเนี่ยเป็นซาฮิรุนเป็นนักไสยศาสตร์บางทีก็บอกว่านบีเนี่ยโดนของบอกนบีบางทีก็บอกว่านบีเนี่ยเป็นชาอิรเป็นกวีเอากุรอานมาอ่านนะมาบอกนะบอกเป็นกวีซึ่งพวกเขาก็รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งที่มุฮัมมัดนำมาบอกเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดทั่วๆไปนะมันสุดยอดนะคำพูดนั้นกุรอานเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมามักกะห์แล้วเจอกันเนี่ยก็จะถามหน่อยก็มาเจอนบีมุฮัมมัดเรื่องนี้เนี่ยซอฮาบะห์เนี่ยเขาเล่าให้ฟังก็มาเจอนบีมุฮัมมัดมาเจอนบีมุฮัมมัดก็บอกกับมุฮัมมัดเดี๋ยวฉันจะอ่านให้ท่านเอาไหมรุกยะห์นะเขาก็เรียกรุกยะห์รุกยะห์การอ่านให้โดนของโดนใช้ยินใช้ตอนเนี่ยนะครับจะอ่านให้เอาไหมนบีก็เลยบอกว่าอินนัลฮัมดะลิลลาห์นะห์มะดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตัฆฟิรุฮูวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะมินซัยยิอาติอามาลินาمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ดิมาซึ่งเขาเป็นคนอ่านเป่ารักษาเนี่ยนะเขาบอกว่าฉันเคยได้ยินพวกกะฮานะพวกซะฮาเราะห์พวกบรรดาชูอาเราะห์ทั้งหลายบอกว่าฉันเคยได้ยินไอ้พวกเสกเป่าไอ้พวกทำนายไอ้พวกบอกสิ่งเร้นลับไอ้พวกบอกว่าอะไรนะยุ่งกับไสยศาสตร์ยินชัยตอนพวกเนี่ยกาฮานะพวกซาฮารอนนักไสยศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยได้ยินฉันเคยได้ยินคำพูดของเขาได้ยินพวกนักพวกกวีพวกกล่าวพงกรเก่งๆฉันได้ยินเนี่ยนะฉันเคยได้ยินแต่พอเราได้ยินคำพูดของท่านอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าบาลักนะว่าก็เดบาลักนะเขาบอกว่ามันเข้ามันถึงจริงๆเข้าไปถึงก้นบึ้งของทะเลเข้าไปถึงกลางทะเลก้นบึ้งของทะเลหมายความว่าครับ
มันลึกซึ้งที่สุดที่นบีพูดประโยคพวกนี้อินนัลฮัมดุลิลลาฮินะฮ์มะดูวะนัสตะอีนูจนกระทั่งคนเนี่ยพอเราเห็นสัจธรรมอ่ะนะไม่ต้องรอเยอะเขาบอกกับนบีมุฮัมมัดฮาติยะดะกะอุบายะกะอะลัลอิสลามมุฮัมมัดเอามือมาฉันจะมุบายะฮ์ให้สัตดาบันกับท่านว่าเข้าอิสลามอัลลอฮ์พี่น้องครับได้ยินนบีกี่ประโยคอ่ะคนเราถ้าหัวใจมันเปิดอ่ะนะสัจธรรมมานะรับเลยไม่ต้องรอภาษาพวกเราวัยรุ่นหน่อยไม่พูดมากเจ็บคอครับไม่ต้องพูดเยอะฟังนบีเฮ้ยใช่ว่ะของจริงว่ะเก็ตบอกมุฮัมมัดเอามือมาฮาติยะดะกะอุบายะกะอะลัลอิสลามฉันจะให้สัตยาบันเข้าอิสลามอัลลอฮ์พูดแล้วขนลุกคืออะไรครับเห็นของจริงไม่ต้องรอเหมือนท่านอาลีอิบนุอบีตอลิบเข้ารับอิสลามตอนไหนเป็นเด็กคนแรกที่เข้ารับอิสลามตอนไหน10ขวบท่านอาลีมีตอนเล็บนี้มีมาพูดว่าเดี๋ยวฉันรอพ่อก่อนรออบูตอลิบก่อนรอเครือญาติของฉันก่อนรอผู้หลักผู้ใหญ่ชาวกูเรชชาวมักกะก่อนเดี๋ยวถ้าเขาตอบรับเดี๋ยวฉันโอเคด้วยไม่มีรอครับเป็นเด็กคนแรกที่เข้ารับอิสลามเพราะนบีมุฮัมมัดนำสัจธรรมมาเห็นสัจธรรมจากนบีมุฮัมมัดตอบรับทันทีมันจึงเป็นความภาคภูมิใจของท่านอาลีอย่างที่สุดว่าถ้ามีชาบาบมีคนหนุ่มที่ตอบรับอิสลามเปลี่ยนแปลงตัวเตาบ้าตัวกับเนื้อกับตัวถ้าเราเป็นอาลีเนี่ยแล้วมีเด็กวัยรุ่นทั้งหลายเนี่ยที่ตอบรับอิสลามเหมือนกับเขาเนี่ยเขาจะรู้สึกภูมิใจขนาดไหนว่าเขาเนี่ยเป็นแกนนำของชาบาบของวัยรุ่นที่เห็นศาสนาธรรมและตอบรับภูมิใจไหมภูมิใจถ้าเราเป็นแกนนำเป็นแนวหน้าในการนำสิ่งที่ดีดูนบีนะเป้าหมายของท่านเนี่ยไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อเล่นงานคนเพื่อฆ่าคนสุกทงมาเพื่อพาคนไปสวรรค์และนบีเนี่ยคนเดียวไม่พอครับนบีบอกว่าอะลากอมิกะเอากลุ่มชนของท่านด้วยสิอัลลอฮ์คนเดียวนบีไม่ดาวาแล้วนี่เอาแนวหน้ามาแล้วนี่คนนี้เนี่ยเป็นที่นับถือของกลุ่มชนของเขานบีบอกว่าอะลากอมิกะท่านจะมุบายะแทนกลุ่มชนของท่านด้วยไหมเขาบอกว่าอะลากอมีกลุ่มชนของท่านด้วยท่านนบีอัลลอฮ์แสดงว่าได้หัวหน้าแล้วก็ได้คนที่อยู่ในเผ่าอยู่ในกลุ่มด้วยนี่คือเป้าหมายสูงสุดของนบีให้คนทิ้งจากความเป็นญาฮิลียะการที่กราบไหว้อื่นจากอัลลอฮ์การที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์นี่ให้สู่อัลลอฮ์องค์เดียวเห็นไหมครับได้ยินคำของนบีเห็นแล้วว่ามันเป็นสัจธรรมมันใช่คนเนี่ยพอเรามีประสบการณ์ของไม่ดีเนี่ยพอเราเจออะไรที่มันเป็นของจริงแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเขารู้เลยเขาเก็ตน่ะเพราะเคยผ่านของชั่วมาก่อนคนที่เคยเล่นดนตรีมาก่อนเนี่ยแล้วถ้ามาฟังอ่ะนะมาฟังอื่นที่มันไม่มีเครื่องดนตรีแต่อาจจะคล้ายๆอ่ะนะเขาแยกได้เขารู้ว่าโอเคมันเขาเรียกว่าอะไรทำอะไรทำเสียงทำอะไรของมนุษย์เนี่ยแหละแต่ไม่ได้ใช้เครื่องดนตรีนะเขารู้ว่าอันเนี้ยไม่ได้ใช้เครื่องดนตรีทำไมอ่ะครับเพราะเขาช่ำชองเขาเชี่ยวชาญเรื่องพวกนั้นกำลังจะบอกว่าคนที่มันเคยอยู่กับอะไรไม่ดีเนี่ยพอเรามันเจออันที่มันแตกต่างไปเนี่ยเขาจะแยกได้เลยเหมือนคนที่เขาเนี่ยดีมาร์เนี่ยเขาเคยได้ยินเรื่องคำพวกนั้นนบีมูฮัมหมัดเนี่ยนำคำมามันไม่เหมือนน่ะมันแปลกไปจากคำที่เขาเคยได้ยินจากพวกนักไสยศาสตร์พวกโหราศาสตร์พวกทำนายต่างๆเนี่ยพวกชายยินพวกชายตอนเนี่ยคำที่นบีอ่านมันไม่เหมือนเมื่อไม่เหมือนแสดงว่าไอ้ที่กล่าวหานบีมูฮัมหมัดว่าเป็นคนบ้ามัจญูนเนี่ยไม่ใช่นี่มันคำสุดยอดมันแปลกขนาดไหนอ่ะเขาผ่านคำมาเยอะแต่คำนี้นี่ไม่ใช่ศรัทธาต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับผมมีเวลาอีกประมาณสักไม่เกิน10นาทีแล้วก็เดี๋ยวจะเหลือช่วงท้ายเผื่อจะมีคำถามนะครับเพราะว่าคุณอาอิฟเนี่ยได้บอกว่าเดี๋ยวเผื่อเวลาสัก10นาทีเนี่ยตอนนี้ก็จะใกล้มักริบก็ไม่อยากให้เวลาไปนิดนึงไม่อยากให้เลทมากเพราะว่ามักริบเนี่ยก็จะมีเวลาสั้นนะครับก็เดี๋ยวใครมีคำถามสัก 2-3 คำถามนี่ก็เตรียมเลยส่งมาจะถามส่วนนี้ก็ให้รู้ไว้ก่อนว่ามีสัก 2-3 คำถามเปิดคำถามให้นะครับเพราะถ้ามีเป็น10หรือมากกว่าเนี่ยเดี๋ยวเราไม่ได้ละหมาดมักริบกันบรรยายจนเลยก็จะไม่ได้นะครับคนที่มีความยำเกรงจะได้รับความปลอดภัยในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะช่วยใครครับช่วยคนที่มีความยำเกรงส่วนคนที่ซอลิมคนที่อาธรรมคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์จะให้ลงไปในนรกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าซุมมานุนัจญิลลาซีนัตตะกอว
หลังจากนั้นเราจะช่วยคนที่มีความยำเกรงวะนะซะรุซซอลิมีนฟีฮาญิซียะและเราจะปล่อยให้คนที่ซอลิมคนที่อาธรรมนั้นตกไปในนรกในสภาพที่ญิซียะในสภาพที่คุกเข่าต่ำต้อยฉะนั้นความยำเกรงที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานั้นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นรอดพ้นในวันกิยามะห์คนที่มีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องครับดูในหัวใจตักวามันอยู่ที่ไหนตักวามันอยู่ที่นี่แล้วมันก็จะแสดงออกมาด้วยกับคำพูดแสดงออกมาด้วยกับการกระทำถ้าบอกว่ายำเกรงกับอัลเลาะห์แต่ด่าชาวบ้านตลอดเนี่ยอันนี้ไม่ใช่บอกยำเกรงอยู่หูนินทาตลอดหน้าอยู่ต่อหน้านี่ก็ดีรับหลังนี่ดินทาตลอดบางทีหนักกว่านั้นคือใส่ร้ายด้วยฮะบอกยำเกรงอัลเลาะห์ฉันนี่ยำเกรงละหมาดป่ะไม่ได้ละหมาดเอ้ายำเกรงยังไงอ่ะยำเกรงต่ออัลเลาะห์บอกไว้แล้วครับฟิอลุตออะติฮิปฏิบัติตามที่อัลเลาะห์ใช้ที่อัลเลาะห์พอพระทัยวัชตินาบุมาอซีฮิออกห่างจากสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษบทหนึ่งนะครับพูดไปในช่วงแล้วนบีก็พูดบอกว่าอัตตักวาฮาฮูนาวะยุชีรุวะอัตตักวาฮาฮูนาวะยุชีรุอิลาซอดรีฮิซะลาซะมัรราตินนบีบอกว่าอัตตักวาฮาฮูนาตักวาเนี่ยมันอยู่ที่นี่นะแล้วนบีทําไงครับวะอาชาระบิยะดิฮิอิลาซอดรีแล้วนบีก็ชี้ไปที่หน้าอกของท่านเนี่ยซะลาซะมัรราติน3ครั้งตักวาเนี่ยอัตตักวาฮาฮูนาตักวามันอยู่ที่นี่นบีพูดเนี่ย3ครั้งมันอยู่ที่หัวใจหัวใจนี่มันสำคัญไงในหะดีษที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดว่าในร่างกายของเรานี่มีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งอินนะฟินยัสดิมุดกอตันในร่างกายของเรานี่มีก้อนเนื้ออยู่ก้อนหนึ่งเป็นก้อนเนื้อนะมุดกอตันอิซาซอลุฮัตซอลาฮันยัสดุกุลลุเมื่อก้อนเนื้อนี้ดีส่วนอื่นในร่างกายนี่ก็ดีไปด้วยว่าอิดาฟาซาดัตฟาซาดันยัสดุกุลลุเมื่อก้อนเนื้อนี้เสียร่างกายส่วนอื่นนี่ก็เสียหายไปด้วยนบีว่าอะลาวะฮิยัลกอลบุพึงทราบเถิดว่านั่นก็คือหัวใจคำว่าหัวใจดีนี่หมายถึงอะไรครับมีความยำเกรงมีอีหม่านเต็มไปด้วยกับแสงสว่างทางนำนูรฮูดาหัวใจไม่ดีเนี่ยหัวใจอะไรนะเส้นเลือดอุดตันเหรออาจารย์ไม่ใช่อย่างนั้นนะหัวใจไม่ดีนี่หัวใจมีโรคมีความสงสัยหัวใจขี้อิจฉาหัวใจชอบใส่ร้ายหัวใจคิดไม่ดีคนอื่นหัวใจคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์หัวใจคิดอย่างนั้นคิดนี้เนี่ยหัวใจไม่ดีถ้าหัวใจไม่ดีแล้วก็ดูสิครับคำพูดมันก็จะออกมาไม่ดีการกระทำมันก็จะออกมาไม่ดีถ้าหัวใจดีคำพูดมันก็จะดีมันก็จะเพาะคำพูดมันก็จะเป็นคำพูดที่เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังกล่าวนี้ท่านอิมามอิบนุฮะญัรรอฮิมะฮุลลอฮ์นี่จึงบอกว่าที่นบีเจาะจงให้ความสำคัญกับหัวใจเนี่ยลิอันนะฮูอามีรุนบาดันเพราะว่าหัวใจเนี่ยคืออามีรคือหัวหน้าของคืออัลบาดันคือหัวหน้าของร่างกายหัวใจเนี่ยมันก้อนขนาดไหนกำปั้นเราอยากจะรู้ว่าหัวใจเรามันขนาดไหนดูกำปั้นเราประมาณนั้นนะอาจจะไม่เป๊ะแต่ประมาณนี้แหละท่านบอกว่าที่นบีเจาะจงให้ความสำคัญกล่าวอัลกอลบุก็คือหัวใจเนี่ยลิอันนะฮูอามีรุนบาดันเพราะมันคืออามีรหัวหน้าของร่างกายเมื่ออามีรดีเป็นไงครับเมื่ออามีรดีเป็นไงผู้นำดีผู้อยู่ภายใต้การปกครองก็ดีไปด้วยท่านจึงบอกว่าวะบิศอลาฮิลอามีริตัสลุฮุรรออียะถ้าอามีรดีผู้อยู่ภายใต้การปกครองก็ดีถ้าอามีรเสียล่ะครับถ้าอามีรฟาซาดเสียหายตับสุดผู้อยู่ภายใต้การปกครองนี่ก็เสียหายไปด้วยนั้นถ้าอามีรคนที่นำดีอยู่ในอีมานมีความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาคนที่อยู่ภายใต้การปกครองเพราะเขาไม่ปล่อยปะไม่ปล่อยปะละเลยไงละหมาดนะถ้าเป็นอามีรในชมรมดูแลรุ่นน้องดูแลเพื่อนๆดูแลคนที่อยู่ภายใต้การปกครองละหมาดนะเดือนรอมฎอนให้ถือศีลอดนะมาละศีลอดกันนะสะดวกมาละศีลอดกันให้มีละหมาดตะรอวีห์กันให้มีการจัดบรรยายให้ความรู้ให้อยู่กับศาสนาให้อยู่กับญะมาอะห์ให้อยู่กับกลุ่มอย่าได้หลุดออกไปเพราะถ้าไม่ให้เวลากับเรื่องของญะมาอะห์กับกลุ่มกับการเรียนการสอนอาจจะทำให้เราเพลินไปกับเพื่อนเพลินไปกับดุนยาแล้วก็ทิ้งเรื่องศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาให้
แต่ละมหาวิทยาลัยเนี่ยได้มีชมรมต่างๆนะครับได้มีชมรมมีน้องเข้ามาได้มีชมรมมุสลิมมีการมาละหมาดญะมาอะห์ร่วมกันมีการละหมาดวันศุกร์ไม่ต้องทิ้งเรื่องละหมาดไม่ต้องทิ้งเรื่องอิบาดะห์มีการสอนกันนะซีฮัดอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งเชิญครูบาอาจารย์มาอ้าวถ้าเป็นนั่งมีฮาละกอสัปดาห์ละวันว่าไปได้ทุกวันได้ยิ่งดีเป็นการเตือนกัน10นาที15นาทีนั่งคุยกันมูชาวะเราะห์ปรึกษาหารือกันถ้าอามีดดีลูกน้องก็ดีผู้อยู่ภายใต้การปกครองก็ดีถ้าหัวหน้าไม่เอาอามีดไม่เอาก็ไม่ต้องพูดถึงมันก็สะเปะสะปะไปหมดอ่ะเพราะหัวหน้าไม่เอาหัวหน้าไม่เตือนหัวหน้าไม่บอกหัวหน้ายังไม่ละหมาดจะมาเอาลูกน้องหัวหน้าไม่บวชหัวหน้าไม่มีจัดฮาละกออะไรกันเลยฮัลกออะไรกันเลยลูกน้องก็ไม่เอาเพราะโดยพื้นฐานแล้วมนุษย์มันจิตใจมันเอียงไปสู่ความชั่วเราต้องสู้เราต้องเอากับมันน่ะปะทะกับมันอินนันนัฟซะละอัมมารอตุมบิสูแท้จริงจิตใจนั้นมันเอียงไปไหนครับสู่ความดีหรือความชั่วความชั่วสู้เราก็ต้องสู้เพราะตัวของเรานี่นะมีมาลาอิกะห์อยู่แล้วก็มีชัยฏอนอยู่ด้วยทุกคนรวมทั้งผมมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีกอรีนแม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดเนี่ยก็มีกอรีนชัยฏอนที่กอรีนแปลว่าคู่เราบัดดี้พูดให้นั่นหน่อยบัดดี้คู่กับเราอะกอรีนเนี่ยคู่กอรีนเนี่ยกอรีนะเนี่ยคู่กับเราแต่ละคนเนี่ยมีหมดแม้กระทั่งนบีมุฮัมมัดยังมีเลยชัยฏอนที่เรียกว่ากอรีนเนี่ยแต่นบีเนี่ยอัลลอฮ์ให้นบีเนี่ยปลอดภัยจากมันรอดจากมันแต่พวกเรามีและมันก็คอยกระซิบกระซาบมันก็คอยชวนเราไปสู่การทำความชั่วท่านอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่ได้เคลียร์ให้กับท่านนบีตั้งแต่ตอนเล็กๆและ 4-5 ขวบตอนประมาณสัก 4-5 ขวบเนี่ยที่นบีมุฮัมมัดไปอยู่กับแม่นมที่ชื่อว่าฮาลีมะอัสซะอดียะห์เนี่ยไปแล้วก็ตอนที่เล่นอยู่กับเด็กๆเนี่ยญิบรีลมาจับนบีมุฮัมมัดนอนเด็กๆที่เล่นเนี่ยกลัวเพราะญิบรีลจับนบีมุฮัมมัดมาแล้วก็ผ่าอกของนบีมุฮัมมัดแล้วก็เอาหัวใจออกมาแล้วก็ตัดหรือแกะอาลากอคือก้อนเลือดที่มันติดอยู่ที่หัวใจเอามานะครับล้างด้วยกับน้ำซัมซัมนะครับเอาแกะที่เป็นก้อนอาลากอก้อนเลือดสีดำออกล้างด้วยกับน้ำซัมซัมแล้วก็เอากลับไปแล้วแกไอ้ที่ท่านบอกว่าฮาซาฮัซุชัยฏอนมิงกะนี่คือส่วนของชัยฏอนแต่นบีถูกเคลียร์ไปแล้วตอนที่เป็นเด็กตอนอายุ4ขวบ5ขวบเด็กๆที่เล่นกับนบีมุฮัมมัดหนีไปหมดเลยไม่หนีได้ไงอ่ะถ้าเราเป็นเราจะอยู่อ่ะมีคนมาจับเด็กจับเพื่อนเราแล้วก็ผ่าอกเอาหัวใจออกมาอย่างเงี้ยแค่เราเห็นคนมาลักมาล็อกคอเพื่อนเราเงี้ยเราก็หนีแล้วจะเอามีดปาดคอนี่มาผ่าอกเอาหัวใจมาล้างน้ำซัมๆแล้วเอากลับไปแล้วก็เย็บกลับฮาลีมาซึ่งเป็นแม่นมเนี่ยรู้เรื่องนี้เนี่ยรีบเอากลับไปให้แม่อามีนะที่มักกะกลัวไม่กลัวได้ยังไงอ่ะเจอสภาพอย่างนี้อานัสอินมาลิกคนที่รายงานบอกเนี่ยเราก็รออัยตุอัสรันมาคีติฟีซอดรีฮีแล้วก็รออัยตุอัสรันมาคีติอัลาซอดรีฉันเห็นรอยเย็บที่หน้าอกของท่านนบีฮานัสอินมาลิกเป็นคนรับใช้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มาอยู่กับนบีตอนเป็นเด็กแต่นบีอพยพไปมะดีนะห์แล้วแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดที่ตอนนั้นนบีอยู่มักกะห์แล้วก็มีคนเนี่ยเอานบีเนี่ยไปเลี้ยงเป็นชานเมืองหน่อยที่ชื่อว่าฮาลีมะห์และอีกครั้งนึงก็ตอนที่นบีจะอิสรอมิอรอจนั่นก็ถูกผ่าอีกครั้งนึงแต่ครั้งนั้นเนี่ยก้อนเลือดสีดำไม่อยู่แล้วเพราะถูกเคลียร์ไปแล้วตอน5ขวบและอีกเหตุการณ์นึงก็ตอนนบีตอนอายุประมาณสัก50ห่างจากนั้นประมาณ45ปีเพราะนบีได้รับวะฮีตอน40หลังจากนั้นเนี่ยที่นบีจะอิสรอมิอรอจเนี่ยอีกประมาณสัก10ปี11 12ปีโดยประมาณตีประมาณสัก10ปีก็นบีลงมาหลังคาบ้านของนบีมาแล้วก็ผ่าอกนบีอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2แล้วก็ล้างอีกเหมือนกันครั้งนี้ล้างแล้วก็เอากลับไปเหมือนเดิมเป็นการล้างอีกรอบนึงครั้งนี้เนี่ยผ่าแล้วนะเอาฮิกมะห์ตอนนั้นผ่าแล้วเอาก้อนเลือดสีก้อนเลือดเนี่ยทิ้งแต่ครั้งนี้เนี่ยผ่าแล้วก็ฮิกมะตันวะอีมานันเอาฮิกมะเอาความรู้เอาอีมานเนี่ยเทลงไปในใจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในหัวอกของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นในหัวอกท่านนบีจึงเต็มไปด้วยกับฮิกมะแล้วก็อีมานความศรัทธาแล้วก็มีเหตุการณ์อิสรอมิอรอจที่เกิดขึ้นฉะนั้นนี่อะไรครับ
เรื่องของอีมานเรื่องของความยำเกรงความศรัทธาที่บอกว่าหัวข้อเราความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ของผู้ศรัทธานี้จริงๆแล้วมีตัวบทมากมายทั้งกุรอานหะดีษก็คงจะนำเสนอกับพวกเราด้วยกับเวลาตรงนี้นะครับว่าให้เรานั้นรักษาความยำเกรงที่มีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทั้งในที่ลับและที่แจ้งเราจะปิดบังมนุษย์เนี่ยเราปิดบังได้ครับแต่เราปิดบังอัลเลาะห์นั้นปิดบังไม่ได้วะอัสิรูกอละกุมอวิจฮารูบิอินนะฮูอะลีมุมบิซาติซูดูรว่าอัสรูกอละกุมจงปกปิดคำพูดของพวกเจ้าอวิจฮารูบิหรือเปิดเผยมันทำได้ปะให้ปกปิดให้เปิดเผยอัลเลาะห์รู้มั้ยอัลเลาะห์รู้หมดแหละอินนะฮูอะลีมุมบิซาติซูดูรอัลเลาะห์รู้สิ่งที่อยู่ในหัวอกอยู่ในหัวใจว่าเขาคิดอะไรเขาเป็นคนที่จริงกับอัลเลาะห์หรือเป็นคนที่กลับกรอกเป็นคนที่ยังสับสนเป็นคนที่เครือบแคลงยังคนที่สงสัยในอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลามีอีมานมีการศรัทธาแค่ไหนอย่างไรอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาทรงรู้ในสิ่งที่เขาคิดในสิ่งที่เขาทําในที่ลับแม้ว่าจะผู้คนนั้นจะไม่เห็นก็ตามนะครับนี่คือความสําคัญของความยำเกรงถึงความตักวานะครับที่เราทุกคนนั้นจะต้องประดับประดาให้มีในชีวิตของเราและขอให้เรานั้นได้รักษาการอีมานการศรัทธาความยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาจนกระทั่งได้กลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาวันที่มันจะยังประโยชน์กับเราก็คือความยำเกรงนี่แหละยามาลายันฟาอูมาลุนวะลาบานูนอิลลามันอัตัลลอฮะบิกอนบินซะลีมวันที่ลูกหลานและทรัพย์สินจะไม่ยังประโยชน์เลยวันไหนวันกิยามะห์ยกเว้นอะไรครับอิลลามันอัตัลลอฮะบิกอนบินซะลีมยกเว้นคนที่ไปหาอัลเลาะห์ด้วยหัวใจที่ซะลีมซะลีมนี่ปลอดภัยปลอดภัยจากอะไรครับด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ปราศจากในเรื่องของการตั้งภาคีในเรื่องของการคิดไม่ดีกับอัลลอฮ์คิดไม่ดีกับมนุษย์การอิจฉาริษยาการใส่ร้ายหัวใจที่มันขี้เหนียวหัวใจที่มันสกปรกหัวใจที่ไม่ดีเนี่ยต้องเคลียร์ให้หมดต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์นะครับเราจะได้เป็นคนที่ปลอดภัยเช่นเดียวกันวันนี้ในดุนยานี้คนที่คบกันด้วยผลประโยชน์มันก็คบกันได้แต่พอเวลามันไม่ได้ผลประโยชน์มันเสียหายกันแล้วอย่ารออาคิเราะห์นะครับไม่ต้องรออาคิเราะห์ในดุนยานี่ประจานกันแล้วเล่นงานกันแล้วเพราะเสียผลประโยชน์ขัดกันในเรื่องผลประโยชน์แต่คนที่จะรักกันจริงๆทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์สายสัมพันธ์เขาจะไม่เสื่อมคลายคือคนที่มีความยำเกรงอัลเลาะห์บอกว่าอันอะคิลลาอูยามะอิดินบะอ์ดูฮุมลิบะอ์ดินอาดูนอิลลัลมุตตะกีนอันอะคิลลาคนที่เป็นเพื่อนกันสนิทกันยามะอิดินบะอ์ดูฮุมลิบะอ์ดินอาดูไปในวันนั้นเนี่ยต่างจะเป็นศัตรูซึ่งกันและกันเพราะในดุนยานี้เขาไม่ได้รักเพื่ออัลเลาะห์แต่เขารักกันด้วยผลประโยชน์พอละวันกิยามะห์ไปวันกิยามะห์เป็นไงครับเอาละสิเรื่องมันแดงแล้วเพราะไม่ใช่รักกันเพื่ออัลเลาะห์แต่รักกันเพราะมีผลประโยชน์ยกเว้นคนที่มุตตะกีนคนที่ยำเกรงนั้นแหละสายสัมพันธ์นี้จะเชื่อมเขาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ก็ฝากกับพวกเราในเรื่องของความยำเกรงที่มีต่ออัลเลาะห์ตรงนี้นะครับมีคำถามไหมครับก็ให้เวลาสักประมาณ5นาที10นาทีอินชาอัลเลาะห์ครับยาซากอลคารันนะครับสำหรับอาจารย์นะครับที่มาให้ความรู้นะครับก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับก็จะเป็นคำถามนะครับก็มุสลิมได้ส่งมาแล้วนะครับแต่มุสลิมเนี่ยขอรบกวนนะครับถ้ามีคำถามเนี่ยให้ยกมือเลยนะครับแล้วก็ให้ถามสดผ่านอาจารย์ได้เลยนะครับที่ฝากมาแล้วนะครับคำถามแรกนะครับก็มีคำถามอยู่ว่านะครับถ้ามุสลิมนะครับได้แต่งงานกับสามีนะครับแล้วได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านสามีเนี่ยไม่ทราบว่าได้แต่งงานกับผู้ชายอ่ะนะสามีคือผู้ชายอ่ะนะใช่ครับ แล้วก็อัพทีทำให้สับสนครับแล้วก็ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของครอบครัวของสามีนะครับแล้วก็มีพี่น้องอยู่เนี่ยครับไม่ทราบว่าพี่น้องเนี่ยสามารถเห็นเอาร้อของภรรยาได้ไหมครับเท่าไหร่ครับก็โดยพื้นฐานนะโดยพื้นฐานพอเรามีครอบครัวเนี่ยควรจะเป็นบ้านเดียวๆหรือเป็นการกั้นที่ชัดเจนอาจจะเป็นบ้านหลังเดียวแต่เขาอาจจะกั้นชัดเจนเป็นสิทธิ์ที่ภรรยาจะได้จากสามีคืออัสุกนาคือที่พักอาศัยกิสวาเครื่องนุ่งห่มสามีจะต้องให้เรื่องสุกนาที่พักอาศัยหมายความว่าผู้หญิงมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องว่าขอเป็นบ้านเดียวๆนี่คือสิทธิ์ของภรรยาเพราะการที่ภรรยาไปอยู่กับพี่น้องของสามีไปอยู่กับลุงกับอะไรบางทีเป็นบ้านใหญ่อยู่กัน10กว่าคน20คนเขาไม่สะดวกเพราะเขาจะมาเปิดหัวไม่คุมหิยาบไม่ได้พี่น้องของสามีเนี่ยพี่น้องของสามียกตัวอย่างนะอิฟแล้วกันนะนะอิฟใช่ป่ะมีพี่มีน้องแล้วก็แต่งงานยังงงอีกยังงงอีกว่าฉันแต่งหรือยังแต่งงานยัง
อะยางก็พูดมาเลยสมมุติว่าแต่งงานแล้วแล้วมีพี่น้องเนี่ยภรรยาของนาอิฟเนี่ยจะไปอยู่เนี่ยเขาบอกไม่สะดวกจะเปิดหัวยังไงจะเดินในบ้านจะไปเข้าห้องน้ำก็ต้องผ่านพี่ชายน้องชายถูกปะบางทีมีลุงมีอามีอะไรอีกซึ่งไม่ใช่มหรอมจะไปเปิดศีรษะไม่ได้ก็ต้องคุมหิญาบไว้ทั้งอยู่ในบ้านเนี่ยต้องคุมหิญาบตลอดแค่คุมหิญาบมั่งนอนนี่ก็หัวกลับเข้าบ้านนี่ราจะกินหัวอยู่แล้วเหงื่อเต็มหัวแฉะเนี่ยเดินเข้าบ้านเข้าใจนะมุสลิมะนี่ผู้หญิงเนี่ยเขาต้องซอบัตอดทนเยอะมันร้อนแล้วอยู่ในบ้านเนี่ยเขาอยากจะรีแลกซ์หน่อยอะสบายๆเป็นสิทธิ์ของภรรยาที่จะให้มีบ้านเฉพาะถ้าสามีไหวภรรยาก็ดูสามีด้วยจะแต่งกับเขาเนี่ยถ้าเขาไหวแค่นี้เนี่ยคุณจะรับได้ไหมไม่ใช่ก็ดูสภาพเขาแล้วเขาอยู่อย่างนี้แล้วพอเราแต่งเนี่ยบอกบ้างต้องแยกบ้านนะอะไรวะก่อนนี้ทำไมไม่บอกกันหน่อยวะมาแล้วทำไมอ่ะแล้วนะมาวีนใส่อย่างเงี้ยเคลียร์กันก่อนเนี่ยเราผู้ชายเนี่ยก็เคลียร์เขาก่อนว่าแยกกันไม่ได้นะสะดวกไหมแต่พยายามกั้นให้แต่เป็นสิทธิ์ของภรรยาที่จะให้มีบ้านเป็นการเฉพาะอันนี้คือสิ่งที่ภรรยาจะได้รับนะเป็นสิทธิ์ของนางถามว่าแล้วอย่างเงี้ยเรื่องหิญาบเรื่องอะไรแน่นอนพี่น้องของสามีลุงอาของสามีอันนี้ก็แน่นอนคือผู้ชายไม่ใช่มหรอมของภรรยาเราตัวเราก็ไม่ใช่มหรอมของภรรยาบางคนบอกสามีเป็นมหรอมให้ภรรยาเดินทางไปตามฮัจญ์เดินทางไปต่างจังหวัดสามีไม่ใช่มหรอมนะครับรู้จักคำว่ามหรอมปะมหรอมคือคนที่ห้ามแต่งงานกับเราและสามีเนี่ยมาแต่งกับเราสามีจะเป็นมหรอมเหรอก็มาแต่งกับเราอ่ะมหรอมคือคนที่ห้ามแต่งกับใครครับห้ามแต่งกับผู้หญิงห้ามแต่งกับเราแล้วผู้ชายคนเนี้ยมาแต่งกับเราเนี่ยเป็นมหรอมเราเหรอไม่ใช่มหรอมแต่ยิ่งกว่ามหรอมเข้าใจนะยิ่งกว่ามหรอมคืออะไรโอ้เห็นเราได้หมดอ่ะมหรอมเราเนี่ยคือพ่อของเราพี่ชายน้องชายลุงของเราอาของเราเนี่ยพี่น้องของพ่อพี่น้องของแม่นะเป็นลุงเป็นอาอะไรของเราเนี่ยนะพ่อของเรานี่ก็เห็นพ่อของเราเนี่ยถ้าเป็นพ่อเราเนี่ยนะมอสโทษทีมหรอมอ่ะนะเมื่อกี้ผมไปพูดพ่อของใครถูกแล้วพ่อแม่ฝ่ายพ่อแม่ของผู้หญิงนั่นแหละเนี่ยจะไปสามีแล้วตอนนั้นจบไปมหรอมอย่างเช่นพ่อเราพี่ชายน้องชายเราลุงอาของเราเนี่ยก็คือพี่ชายน้องชายของพ่อพี่ชายน้องชายของแม่เนี่ยเรียกว่าเป็นมหรอมห้ามแต่งกับเรายกตัวอย่างว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงผมไม่บอกว่าผมเป็นผู้หญิงนะเราเนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ป่ะเนี่ยคนต่างๆแล้วเนี่ยห้ามแต่งแล้วเขาจะเห็นเราได้แค่ไหนพ่อของเราเนี่ยโอเคอาจจะไม่ได้คุมหิญาบเราอาจจะไม่คุมหิญาบแล้วก็เป็นเสื้อแบบ3ส่วนด้วยมาถึงเนี่ยแต่เราไม่คุมหิญาบเสื้อก็ไม่ต้องรัดไม่ต้องฟิตเปี้ยเสื้อหลวมๆสบายๆกระโปรงก็ยาวๆครึ่งแข้งลงไปให้ต่ำลงไปอันนี้ก็พ่อนะอยู่บ้านได้เสื้อล้มหลวมยาวๆประมาณนี้พออนุโลมอันนี้ต่ำลงไปประมาณตาตุ่มหรือว่าเลยขึ้นมานิดหน่อยอันนี้พอได้พ่อเราพ่อเป็นมหรอมแต่พ่อนี่จะไปเห็นลึกกว่านี้ไม่ได้สามีเราเห็นลึกกว่านี้ได้คือเห็นได้ทั้งร่างกายทั้งหมดนั่นแหละจะฟิตจะเปี้ยจะอะไรขนาดไหนอย่าว่าจะฟิตจะเปี้ยเลยนะไม่เหลือเลยมันจะวันพีททูพีทเลยไม่เหลือเลยซีโร่พีทเลยนะก็ยังได้เลยนี่แสดงว่าอะไรครับนี่คือสามีเท่านั้นนี่คือสามีเท่านั้นฉะนั้นอธิบายกับเราให้พวกเราเข้าใจว่าการใช้คำว่ามหรอมคือคนที่ห้ามแต่งงานสามีเนี่ยไม่ใช่มหรอมแต่ยิ่งกว่าการมองเห็นหรือการเดินทางไปอะไรเนี่ยก็แน่นอนนะนั้นให้เข้าใจว่านี่คือเรื่องของการที่จะเปิดหัวก็คือไม่คลุมศีรษะเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เพราะพี่ชายน้องชายหรือลุงของหมายถึงลุงของฝ่ายผู้ชายนะที่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะนั่นน่ะฝ่ายของฝ่ายสามีเราเนี่ยไม่ได้ไม่ใช่มหรอมเราเพราะว่าสมมติว่านาอิฟเนี่ยแต่งงานแล้วเสียชีวิตแล้วสมมติว่านาอิฟเนี่ยมีพี่ชายนาอิฟเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยภรรยาของนาอิฟเนี่ยสามารถไปแต่งกับพี่ชายของนาอิฟได้รอให้หมดอิดดาอะไรเรียบร้อยแน่นอนก็ต้องเรื่องอิดดาเรื่องอะไรสามารถแต่งได้ไหมสามารถแต่งได้นะขณะเดียวกันสมมติว่านาอิฟเนี่ยแต่งกับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขามีพี่สาวอันนี้แต่งกับน้องสาวถ้าภรรยาเสียชีวิตนาอิฟเนี่ยก็ไปแต่งกับพี่สาวเขาได้ไม่ใช่มารอมกันแต่จะรวมในเวลาเดียวกันไม่ได้ก็คือจะแต่งทั้งน้องและพี่หมายถึงว่ามีภรรยาสองคนแล้วเป็นพี่น้องกันเนี่ยไม่ได้ศาสนาห้ามว่าอันตะจมะอูบัยนันอุคไตนี่รวมพี่น้องสองคนในเวลาเดียวกันเนี่ยไม่ได้ฉะนั้นไม่ต้องพูดว่าแต่งสามพี่น้องนะไม่ต้องพูดนะสองคนยังไม่ได้นะไม่ใช่มารอมกันแสดงว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะมีการแต่งงานนิกะห์กันได้ฉะนั้นเรื่องศีรษะนี้ก็คุมหัวนี้ก็ต้องระวัง
นะบางคนนี่ถือว่าเอ้ยอยู่บ้านสามีแล้วฉันก็เปิดหมดแล้วไม่รู้ว่าเป็นพี่ชายน้องชายของสามีฉันก็เปิดหมดอ่ะไม่สนน่ะไม่ใช่นะครับเขาไม่ใช่มะห์รอมเราเนี่ยมาสามารถไปแต่งงานกับพี่ชายของสามีหรือน้องชายของสามีได้เมื่อสามีหย่าหรือสามีเสียชีวิตไปนะครับอ่ะขออีกถ้าไม่มีก็ละหมาดถ้ามีก็ขอแค่อีก1คำถามพอพอแต่ละคำถามนี่ตอบทีนึงเนี่ยบางที7นาที10นาทีตอบสั้นๆก็ไม่ค่อยเป็นด้วยผมผมครับอาจารย์วะอะลัยกุมุสสลามีคำถามนึงครับก็คือตอนนี้มันมีความคิดนึงที่ค่อนข้างระบาดในยุคตอนนี้ครับก็คือความคิดที่ว่าฉันไม่เคร่งมากอะไรเงี้ยครับเวลาเราโดนถามหรือว่าอะไรเงี้ยบางคนที่เป็นมุสลิมเองก็มีที่อาจจะตอบว่าอ๋อไม่เป็นไรฉันไม่เคร่งมากอะไรเงี้ยครับทีนี้เนี่ยก็เลยอยากจะให้อาจารย์ฝากพี่น้องทุกคนนะว่าถ้ามีความคิดมาเนี่ยแบบนี้เนี่ยเราควรที่จะจัดการยังไงครับคำว่าเคร่งเนี่ยเราจะมองคนที่พอเราปฏิบัติละหมาดครบถือศีลอดครบมีละหมาดตะฮัจญุดคนนี้เคร่งพอเราเคร่งทำในลักษณะเนี่ยเราคนที่ทำมาเนี่ยในหลักการศาสนาแล้วไม่ได้เลยเถิดไม่ได้สุดโต่งนะจะถูกมองไปในแง่ลบถูกปะเออส่วนในคนที่บอกฉันไม่เคร่งเนี่ยแปลว่าสบาย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 เหมือนจะไม่ถูกไหว้ต่างหากเหมือนไม่ถูกตำหนิแต่คนที่พอเวลาปฏิบัติศาสนาเคร่งคัดในศาสนาเนี่ยกลายเป็นว่าถูกมองในแง่ลบว่าเหมือนเป็นคนเคร่งทั้งแล้วเขาละหมาด5เวลาเขาละหมาดสุนัตก่อนหลังเขาละหมาดตะฮัจญุดละหมาดดูฮาถือศีลอดวันจันทร์พฤหัสซอดาเกาะอะไรอย่างเงี้ยทำความดีซึ่งศาสนาวาญิบที่จะต้องปฏิบัติหรือเขาทำเพิ่มถามว่าถ้าไปพูดในแง่อย่างนี้เนี่ยไม่ได้เอาที่นบีมุฮัมมัดปฏิบัติครบหรือสั่งสอนเราเนี่ยเราจะบอกว่านบีมุฮัมมัดเนี่ยเคร่งเหรอเคร่งแล้วมองในแง่ลบไม่ได้เลยนะครับตำหนินบีเนี่ยถือว่าเป็นกาเฟรเลยนะครับเอาถามว่านบีปฏิบัติแล้วคนนี้ปฏิบัติพยายามปฏิบัติตามแนวทางนบีแน่นอนเราคงบอกไม่ได้หรอกว่าเราเนี่ยได้อย่างได้แบบนบีทุกอย่างภายนอกเนี่ยเรายังไม่ได้หัวใจความยำเกรงนี่ไม่ต้องไปพูดถึงเรากับนบีเรื่องความยำเกรงภายนอกเรายังปฏิบัติตามนบีได้ไปหมดเลยทั้งคำพูดมารยาทอัคลากสุนนะต่างๆเรายังได้ไปหมดเลยฉะนั้นเราเนี่ยต้องบอกเอ้ยทำเหอะฉันเนี่ยไม่เคร่งคือความหมายเนี่ยเหมือนกับไปตำหนิเขาเราอย่าไปพูดลักษณะนั้นบอกว่าอินชาอัลเลาะห์ผมจะพยายามเขาชวนไปทำเรายังบอกว่าผมไม่เข่งผมไม่ใช่คนเข่งผมไม่เข่งเหมือนบางหรอกผมไม่เข่งบางไม่เข่งเหมือนน้องหรอกเหมือนเดะหรอกไม่ใช่คืออย่าไปมองว่านั่นถ้าเขาปฏิบัติในหลักการศาสนาอัลฮัมดุลิลละห์เราก็บอกว่าอินชาอัลเลาะห์ผมจะพยายามปฏิบัติให้ได้ดีที่สุดให้ได้มากที่สุดนะครับถ้าความหมายอย่างนั้นเนี่ยมันมักจะสื่ออย่างนั้นแหละว่าคนที่ปฏิบัติศาสนาแบบเคร่งครัดนี่ก็จะถูกมองในแง่ลบถ้าอย่างนั้นเนี่ยพูดอย่างนั้นหรือมองหรือคิดในลักษณะนั้นน่ะไม่ถูกต้องเพราะเขาปฏิบัติตามหลักการศาสนาแต่ถามว่าเขาเป็นคนเคร่งครัดเนี่ยถ้าบอกว่ามีคนพูดว่าคนหนึ่งเป็นคนเคร่งครัดเราก็พูดได้ความเคร่งครัดหมายถึงว่าปฏิบัติตามหลักการศาสนาแต่ถ้าพูดลักษณะของการพูดโต้ตอบกันหรือบอกเงี้ยเฮ้ยเราไม่เคร่งเหมือนเขาหรอกอันนั้นมันเคร่งมันวะเราะบางทีพูดไปถึงการเย้ยหยันดูถูกอันนี้ยิ่งหนักเลยเย้ยหยันพี่น้องมุสลิมแต่ถ้าบอกคนคนหนึ่งเนี่ยบางคนนี้เนี่ยทำดีได้นะครับเป็นคนเคร่งครัดในศาสนาพอเราเติมคำว่าครัดไปหน่อยเนี่ยจะดูดีแต่เวลาเคร่งเนี่ยก็เหมือนดูแบบว่ายังไงไม่รู้นะเหมือนกับเป็นข้อตำหนิแต่เวลาบอกว่าเคร่งครัดเนี่ยดูแล้วอยู่ในหลักการอยู่ในกรอบดีอ่ะก็ถ้ามีคนมาเตือนเราอาจจะไม่เคร่งครัดเหมือนเขาเคร่งครัดดีแล้วทำดีแล้วเราก็บอกอินชาอัลเลาะห์ผมจะพยายามปฏิบัติตัวให้ดีพยายามให้เคร่งครัดอยู่ในหลักการของศาสนานะครับประมาณนี้นะคงใช้เวลาเพียงเท่านี้ถ้าจะถามอีกเนี่ยละหมาดก่อนแต่ดูแล้วไม่มีใครอยู่แล้วแหละไปกันหมดใช้เวลากับพวกเราเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์มีโอกาสก็คงได้มาพบกับเราแล้วก็ยินดีอย่างมากนะครับที่พวกเราตั้งใจฟังนะครับทั้งมุสลิมีและมุสลิมะรวมทั้งบรรยากาศห้องอย่างนี้เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เจอบ่อยนะครับถ้าอยากให้ผมเจอบ่อยก็เชิญผมบ่อยผมจะมาเจอบ่อยอย่างนี้นะครับไม่เป็นไรที่ไหนก็แล้วแต่มีการดะวะมีรายสนามดะวะการที่เจอผู้คนคนอยากให้ได้รับความรู้กลับไปจะแอร์ไม่แอร์ขนาดไหนนะครับอ้าว
เราก็ไปให้ความรู้ไม่ต้องเกี่ยงเรื่องสถานที่แม้ว่าจะไม่พูดที่นี่เราไปพูดที่ชมรมมันอาจจะไม่ได้กว้างขนาดนี้ก็ไปพูดได้ไม่มีปัญหานะครับไม่ซีเรียสเรื่องสถานที่แต่สถานที่ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยหรือบรรยากาศในการที่จะทำให้เรานั้นมีความตั้งใจบางคนตั้งใจมากเลยก็รู้ที่รู้ๆกันอยู่เนี่ยตั้งใจมากเลยแอร์เย็นเจี๊ยบเลยแล้วก็เพิ่งเรียนมานะมันก็นะอ่ะก็ใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับจะได้ละหมาดมักริบอินชาอัลเลาะห์ไปละหมาดที่ไหนกันนั้นเดี๋ยวผมขอละหมาดที่นี่ได้ไหมไม่ให้ละหมาดอีก ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมก็คงไม่ไปที่ชมรมแล้วเดี๋ยวจะขอตรงนี้แหละจะได้ละหมาดเพราะว่าเดี๋ยวเดินทางกลับไปรถติดเพราะไม่ทันแล้วก็ต้องละหมาดมักริบก่อนนะครับอย่าซาบุนลอขอดึงขอรอตอบแทนทุกๆคนนะครับทีมงานอาอิฟแล้วก็ทีมงานอามิดกลุ่มต่างๆแล้วก็ที่ผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah